กร็งในท้องแล้วจะเป็นมากตอนวันโกนวันพระเกร็งท้องก็คุยให้เพื่อนฟังว่าฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้เวลาเป็นเนี่ยฉันจะเกร็งท้องเราก็คิดว่าเราหวั่นเครียดแต่พอเราเล่าให้เขาฟังเขาก็เหมือนมีสื่อนำกับเราเขาก็จะเป็นตามเราไปด้วยก็เลยบอกว่าที่เล่าให้อาจารย์ฟังว่าเราไม่รู้เราโดนพวกมนต์ดำคุณไสกับคนหรือเปล่าซึ่งอาจารย์บอกว่าแน่ใจนะเราไม่แน่ใจหรอกเพราะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้แต่เพื่อนบอกว่ามันเป็นปัจจัตตังที่เธอต้องรู้ได้ด้วยตนเองบอกใช่อาจารย์คนที่ทะเลาะกับเจ้านายหนึ่งเป็นมะเร็งตาย4-3คนละสนุกแล้วก็คนที่1เป็นมะเร็งลำไส้ตายรักษาผิดหมอบอกว่าเป็นลำไส้แปรปรวนณปัจจุบันหนูก็เป็นม้วนท้องเกร็งท้องนั่งหนูจะต้องนั่งอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่3ที่4กับเจ้านายบอกว่าเนี่ยกำลังคิดบ้างแล้วใช่แล้วหนูก็คิดว่าทำไมครูเป็นอะไรก็เก่งๆอยู่1-2มันเป็นตัวอย่างแล้วใช่เราเป็นคนที่3ใช่ไหมครับคนที่2ไม่ตายแต่เขาไปผ่าตัดทันเขาก็ไปผ่าตัดเต้านมก่อนพอคนที่3เนี่ยรู้มาออกจากบริษัทเราไปแล้วแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนเราก็บอกเฮ้ยพี่อะไรจำพี่แป้งได้ไหมพี่แป้งเคยอยู่บอกจำได้พี่ทำไมหน้าเขาโซมนี้เลยพี่เขาเป็นมะเร็งก็เลยรู้ว่าลูกน้องเขา3คนเป็นมะเร็งหมดเลยซึ่งหนูก็ไม่ได้ถูกกับเขาแต่หนูฟังเมื่อวันที่4ที่หลวงพ่อบอกว่าเรายกมือข้างขวาเป็นข้างซ้ายของเขาอันนี้จริงเลยก็คือสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เราคิดมันไม่เหมือนกันซึ่ง CEO เขาถามว่าคุณเป็นญาติเขาหรือเปล่าบอกไม่ได้เป็นบอกว่าก็คุณแบบเหมือนเราเขาคิดไม่ตรงกันบอกใช่เราก็คิดไม่ตรงกันหนูอาจจะอยู่ในแหล่งของธรรมะว่าคือสิ่งที่คุณเบิกจ่ายคุณใช้งบประมาณให้ฉันทำฉันทำไมต้องสร้างกรรมกับคุณด้วยหรือว่าคุณทำโกงบริษัทแล้วพอฉันไม่เห็นด้วยฉันต้องติดกรรมกับคุณเหรอแต่ในงบประมาณฉันต้องคนทำให้คุณหนูก็ไม่ค่อยอยากทำเขาก็ด่าแล้วว่านั่งทำอะไรอยู่ไม่ยอมทำอะไรเงี้ยหนูก็บอกนั่งทำงานอยู่ไม่ทำได้ยังจะมานั่งเถียงอีกพอหนูก็พยายามเราไม่เอาเขามาคิดมีความสุขกับลูกน้องเราหัวเราะไปหัวเราะไปการไม่ทำยังหัวเราะอยู่ได้คิกเพราะฉันไม่ทำตามคำสั่งคุณไงอะไรเงี้ยคุณก็ไม่พอใจซึ่งเหมือนทัศนคติที่ลุงบอกอะเรายกขวาเขายกซ้ายมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ก็พยายามคือทนกับเขามาตั้งแต่ปี 54จนแบบเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้จากมันเป็นในเกงในท้องแล้วมันเป็นเฉพาะเป็นคนเป็นพระมันเป็น3อาทิตย์แล้วเจอลุงหมอแป๊บเดียวไม่หายให้เหยียบใช่แล้วก็หลังจากวันที่ฟังไปลุงหมอไปฝันเลยวันที่4เนี่ยฟังบรรยายไปฝันเลยฝันว่าอาทิตย์แบบไปฝันว่าไปทำพิธีบวชกับใครสักคนก็ไม่รู้ผู้ไปบวชนี่แล้วก็จะเอาเงินอะอธิษฐานก็จะใส่พานกำลังจะใส่พานแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาในความฝันบอกว่าจับหนูตั้งขาขาขึ้นในจิตที่หนูรู้สึกได้เพราะวันนั้นอาจารย์สอนเป็นกราฟใช่ไหมกราฟตั้งขึ้นอยู่แล้วหน้าก็เหมือนขาหนูอ่ะมันเป็นข้างหนึ่งมันตั้งอยู่อีกข้างหนึ่งมันลาบมันเหมือนในจิตใต้สำนึกเราว่าขาเราตั้งอยู่เป็นกราฟตรงนั้นแล้วเราก็เอ็ดผู้หญิงคนนั้นว่าเธอมาจับขาขาฉันตั้งทำไมฉันข้างฉันกำลังอธิษฐานเงินจบงานบวชผู้หญิงคนนั้นก็พูดอะไรสักในความฝันเหมือนแบบให้ชีวิตหนูเกิดใหม่แต่หนูจำไม่ได้แต่ว่าพอตื่นขึ้นมาหนูก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้กำลังบอกหนูว่าจะทำให้เธอเกิดใหม่เหมือนเราเคยฟู่ฟ้ามาแล้วตอนนี้มันดรอปลงมากเลยลุงบอกว่าเหมือนแบบแทบจะไม่โบนัสแทบไม่ได้เลยจากที่เราเคยรุ่งเรืองมาอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนั้นก็มาเหมือนมาบอกในความฝันว่าคือเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอะไรประมาณเนี้ยนะผู้หญิงคนนั้นก็จับขาเราตั้งก็บอกว่าเหมือนจะให้เราเกิดใหม่ซึ่งคนนี้แกล้งหนูมาตลอดก็คือจับให้หลานตัวเองเนี่ยซึ่งเราเป็นผู้จัดการแข่งกับหนูทั้งที่เองหลานมันแหละหนูเป็นคนปั้นขึ้นมาเองก็มีคนปฏิวัติหนูขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แบบสุดท้ายเราก็ไม่รู้เราจะอยู่ได้หรือเปล่าจนแบบน้ำตาตกอ่ะเราก็เลยบอกว่าโอเคเราไม่รู้ว่าเราจะสู้มันได้หรือเปล่าแต่เราก็ต้องสู้ต้องทำจนบัดนั้นอ่ะหนูก็ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ก็ทีมหนูก็ตั้งได้แต่ตามว่าตัวเลขไม่ได้ดีเขาเหมือนแบบเหมือนมันโดนมันกดอยู่อ่ะหนูก็ไม่รู้มันทำอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะได้เนี่ยลูกค้าจะเซ็นพอร์ต30 ล้านไม่เซ็นสักทีทั้งที่มีความพร้อมทุกอย่างเงินก็มีอะไรก็มีแต่บอกว่ายังไม่ว่างไม่มาเหมือนไม่ให้เราเกิดหนูก็ไอ้หางไซอะไรกับครูป้องอ่ะมันก็เป็นตั้งสมมติฐาน
แต่ว่าบางทีก็ในท้องเป็นแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันพ่วงมาจากอาการภูมิแพ้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่น่าใช่เอาละโปรดสังเกตไม่เกิน10นาทีที่ว่ามาทั้งหมดมันจะล้างออกไปโดยฟิลลิ่งของเราครับตอนนี้บอกให้เลยผมใช้พลังงานศักดิ์บอกให้เลยนะครับพลังงานศักดิ์เป็นพลังงานของโลกใบนี้นะครับโทษครับปึ๊บนั่นร้อนค่อยๆสูดเข้าไปถ้ามีปัญหาเรื่องท้องมากๆตามที่เล่านะครับผมใช้แค่นี้เห็นได้ว่าร่างกายผมจะช่วยได้ทั้งหมดจะเป็นเข่าจะเป็นมือผมได้หมดแล้วก็โทษครับถามว่าเบาไปทั่วสารพางร่างกายไหมคุณยอมขยับเองอิสรภาพเกิดแก่เราเองขยับเองเลยครับมูฟเมนต์ได้ตามอิริยาบถตามไปจะเอาอิริยาบถไหนก็เชิญเอาไปเกินอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งออกปากขยับไปแรงๆเข้าไปมันเป็นการปรับเข้าไปสู่ความสมดุลถ้าค้างมันจะล็อกนะครับอย่าค้างอย่างเพื่อคลายขยับไปแล้วมันจะต้องรีแลกซ์อย่าค้างไปกันแบบไม่หยุดเป็นไดนามิกไปเลยเป็นไดนามิกไปเลยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปตามดีมากไหมดีมากเนาะเป็นไงท้องใส่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยท้องมันเบาเปื้อนเปื้อนเลยเนาะเมื่อกี้เตียงครั้งแรกเจ็บแต่ไม่ขาอย่างที่น้องเขาบอกถ้าขามันจะตึงถ้าขาจะตึงใช่ถ้าขามันจะตึงครับแต่ว่าอย่างนี้ยังดีมีเสียงก๊อกแก๊กอยู่ก๊อกแก๊กซ้ายหรือขวาโปรดสังเกตโปรดสังเกตมือผมนี่จับปุ๊บมันจะบาลานซ์ใช่เลยประหลาดมากโทษครับจะช่วยผมนะผมนะไปแล้วโยมแค่คลิกเดียวถ้าใช้มาดีนี่ต้องแค่คลิกเดียวชัดเจนนะต้องทดสอบอีกทีว่าสมมติว่าฟ้าฝนจะคลึงคลึก
คลึ้มคลึ้มอะไรเงี้ยหนูจะมีอาการอีกไหมจะมีเวลาเหมือนเราจะเป็นกรมอุตุเลยถ้าฝนฟ้าคะนองปุ๊บได้เรื่องเลยใช่จะพุงจมูกจะมาใช่ใช่จมูกจะบวมน้ำมูกจะไหลพื้นฟ้าเงี้ยอะไรเงี้ยบุคคลที่เสียมากกว่าคุณใช่อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ว่ามาเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักอันนี้แบบเขาจะเซนซิทีฟแบบนี้ทุกนะฮะทุก5นาทีก็จะว่าได้เมื่อมีความรู้สึกว่าความกดความดันความชื้นหรือความร้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงเอาว่าเช่น1องศาหรือว่าเศษ1ส่วน100ขององศาเขาคนนั้นจะรู้สึกทันทีลองฟังเขาแชร์ประสบการณ์ดูเชิญครับสิ่งที่ลุงพูดมันเข้าใจยากผมก็ไม่อยากจะพูดแล้วให้ใช้เวลาเปลืองที่เขาพูดคือเรื่องสภาพที่ลุงพูดเมื่อกี้เป็นเรื่องสภาพถ้าผมบอกว่าผมหมุนทันโลกไปเนี้ยรับได้ไหมก็ยังงงๆอยู่น่าดีมากครับที่ใช้คำว่างงความรู้สึกที่ลุงพูดเมื่อกี้คือการรู้ว่าโลกมันหมุนเรารู้สึกตัวไหมครับเห็นไหมครับพอเราหมุนไม่ทันโลกแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันหมุนเราจึงไม่สามารถตามโลกได้ทันนั่นแหละครับทำยังไงจะตามโลกได้ทันเราจะต้องเพิ่มความรู้สึกหรือรู้สึกถึงความรู้สึกของสภาพให้ได้เราก็จะไม่เป็นไปตามหรือไม่ตามหรือตามโลกไม่ทันมันก็จะฟึดฟัดอึดอัดนู่นนี่นั่นนั่นคือตามโลกไม่ทันความกดความดันความชื้นและความร้อนเนี่ยแหละครับมันถึงฟึดฟัดถามว่ามันก็ดีนะพอฝนมันจะตกเราจะรู้ใช่ไหมเราจะรู้คนอย่างนี้เราจะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะตกก็เรียกตกมันจะชื้นเหนียวเดี๋ยวนะมันมีชื้นกับเหนียวถ้าตกอ่ะโอเคตกมันจะชื้นและเหนียวแต่ถ้าไม่ตกมันจะร้อนแล้วมันไม่คลายมันไม่ระเบิดออกมันไม่ระบายนะครับเราก็จะรู้ก่อนเพื่อนนะคนเขาจะไม่รู้เหมือนเราแต่การรู้เหมือนเราหมายความว่าเราก็ต้องยอมเสียมันรำคาญตัวเพราะมันคันจมูกมันฟึดน้ำมูกไหลบางทีบางคนนี่ขึ้นเลยผื่นเลยแน่เห็นไหมครับถ้าไปหาข่าววิทยาศาสตร์เขาก็จะบอกว่าเราแพ้ภูมิแพ้เห็นไหมภูมิแพ้เสร็จปุ๊บถ้าเป็นฝั่งธรรมชาติเขาบอกนี่คือปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันมันก็ตามไม่ทันพอตามไม่ทันมันก็จะรำคาญตัวทีนี้ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เขาก็จะให้กินเคมีแก้ภูมิแพ้ถามว่าหายไหมครับไม่หายยิ่งกดครับมันจะยิ่งกดความกดอะไรกดความรู้สึกเราไม่ให้ทำงานนี่พอกดความรู้สึกเราไม่ให้ทำงานอะไรตามมาทีนี้ความรู้สึกเราก็ช้าซึมโดนบล็อกพอบล็อกเสร็จปุ๊บมันไปบล็อกอะไรต่อยิ่งกินจะยิ่งอ้วนเรียกบล็อกเบิร์นแหมไม่เกิดการเผาผลาญพอบล็อกเบิร์นเชื่องแล้วทีนี้ก็ไปกดความรู้สึกเสร็จปุ๊บไปกดเสร็จอะไรต่อตัวเราเป็นธรรมชาติตัวเราไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวเราเป็นธรรมชาติธรรมชาติเราเนี่ยมันจำเป็นอย่างมากมันต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกใบนี้เวลาโลกมันหมุนนะมันไม่คอยมนุษย์หรอกเพราะว่ามนุษย์คือส่วนหนึ่งของโลกพี่ใหญ่ของโลกคือใครรู้ไหมครับใครครับพระอาทิตย์พี่ใหญ่ของพระอาทิตย์คือใครครับพระอาทิตย์หลายๆดวงพระจันทร์ไม่มีสิทธิ์พระจันทร์ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ตามอย่างเดียวดาวฤกษ์คือดาวที่มีพลังงานในตัวเองนั่นแหละพี่ใหญ่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวต้องปรับให้ทันโลกใบนี้จะปรับให้ทันโลกใบนี้ก็ต้องกระตุ้นเพราะอะไรทำไมต้องกระตุ้นเพราะความรู้สึกของเรามันไม่ทันโลกครับโอเคเนาะเมื่อไม่ทันโลกแสดงว่ามันช้ากว่าเมื่อร่างกายเรามันช้ากว่าแสดงว่าเราต้องช่วยร่างกายฝังทันเนาะให้มันทันโลกถามว่าแล้วจะไปกระตุ้นมันยังไงกระตุ้นมันด้วยการยืนครับลองยืนขย่งครับนั่นแหละขย่งลงไปครับขย่งไปเลยเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับ
จนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันตึงนะครับตึงแล้วบอกนะตึงแข้งตึงขาเมื่อยล้าเท้าฝ่าเท้าเป็นหมดนะครับใช้ได้หมดถูกหมดนะครับนี่หลุดโฟกัสนะครับตึงยางตึงแล้วพักครับตึงแล้วนั่งนั่งเลยครับหลุดโฟกัสอยู่2คำว่าหลุดโฟกัสคือเป็นท่าสิ่งเร้ารู้ไหมเป็นท่าอะไรเมื่อกี้ขอตอบแล้วพูดดังๆครับเสียงโทรศัพท์ครับนั่นแหละครับเราปรับตัวไม่ทันโลกเพราะเราเป็นเครื่องมือเราเป็นท่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องหันก็ได้ใช่ไหมครับเราใช้อะไรครับถ้าเราไม่หันเราจะใช้อะไรหรือเสียงครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับนี่คือจะหนีไปก็จะแก้ได้ก็คือถ้ารู้แล้วคือจบเห็นไหมเมื่อกี้บอกรีดีสเห็นไหมครับดูแล้วคือจบเห็นไหมพอทีเดียมคุยตั้งแต่ตอนต้นเห็นไหมครับรู้แล้วคือจบเหมือนกันดีกับไม่ดีจบอย่าติดนั่นคือธรรมชาตินะครับนี่คือเสียงวิทยาศาสตร์รู้แล้วว่าเสียงโทรศัพท์ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวไปหันไปตาไปมองจะเสียพลังงานทันทีนั่นแหละครับจุดที่ loss พลังงานหรือพลังงานหายนะครับถ้านั่งอยู่แล้วเช่นมีคนมาแย่ให้ตกใจพลังงานก็หาย2เวลาฟังอะไรพูดอะไรกับใครถ้าตามโฟกัสไม่ได้หลุดหรือถ้าหลุดโฟกัสหรือโฟกัสไม่ทันขำหายอีกไม่ใช่ให้เป็นคนซีเรียสหรือเป็นเครียดนะครับแต่เป็นคนที่โฟกัสได้ไวพอเราโฟกัสได้ไวขับรถ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมาตัดหน้าเหยียบอะไรครับเหยียบหมาครับก็100กิโลเมตรอ่ะเพื่อนเราจะตายอย่าลืมนะ100นะเหยียบตึบไปเลยนะใช่เปล่าเคยชนมาเออชนมันไปเลยต้องชนเออเห็นไหมถ้า100กิโลแล้วเหยียบกึกอะไรเกิดขึ้นมันต้องวิ่งๆอยู่รู้มันมาตอนไหนไม่ใช่ฟังยังฟังไม่ทันถ้า100กิโลเมตรมันเร็วมากแล้วเหยียบเบรกกึกอะไรเกิดขึ้นครับรถปัดทันทีครับเหยียบหมาไปเลยถ้าไม่ใช่หมาคนก็ต้องเหยียบเบรกหรือชะลออะไรก็ว่าไปหรือแต่เหยียบเบรกเลยไม่ได้ครับไม่ว่ามันตัดหน้าไงมันมากระทันหันน่ะใช่มั้ยครับเอาไม่อยู่หรอกนี่คือฟังไม่ทันนะครับถ้าฟังทันจะเข้าใจไวที่ฟังไม่ทันอย่าพยายามทำความเข้าใจนั่นหมายความว่าอย่าคิดอยู่เพราะถ้าคิดอยู่มันสวนอยู่หรือมันตั้งป้อมอยู่มันมีเขื่อนอยู่ตัวคิดนะครับเป็นตัวบล็อกตัวรู้สึกนะเป็นตัวเดินอย่าบล็อกความรู้สึกตัวเองอยากฟังเข้าใจจะต้องรู้สึกครับทีนี้ความรู้สึกเรามันโดนทับมานานเหมือนหินทับหญ้าหินทับหญ้าเป็นไงครับหญ้าเป็นไงแบนเหลืองนะครับไม่มีชีวาเลยทีนี้เมื่อเราโดนบล็อกมานานทั้งความคิดของเราความคิดของเขาที่มาทับใส่เราและ2ก็คือเคมีถ้ามีนะครับตัวที่3ก็คือตัวธรรมชาติเคมีเป็นวิทยาศาสตร์ส่วนธรรมชาติคือของกินธรรมชาติของกินมันบล็อกแล้วก็ธรรมชาติของคนมันก็บล็อกเราถ้าเป็นคนก็คือความเชื่อโอเคนะครับถ้าเป็นตัวเราคือทัศนคติของเรามันบล็อกตัวเรามันไม่ฟลอว์มันไม่ตีแตกตัดไม่ตกข้างค้างถึงได้ฝันเห็นไหมครับนั่นแหละครับล้วนแล้วจะเป็นขยะทั้งสิ้นเลยฝันเนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บทำยังไงล่ะจะให้ความรู้สึกเรากลับคืนมาตามธรรมชาติเหมือนเดิมความรู้สึกนี้เป็นรหัสนี้เป็นรหัสตัวเดียวกันกับธรรมชาติรหัสนี้มีค่าทางไฟฟ้าเรียกว่าไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตตัวนี้ผลิตจากไหนผลิตจากหัวใจซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติถ้าไปโดนไฟฟ้ากระแสก็จะพังทันทีเช่นฝังเข็มแล้วเอาไฟมาจี้ไฟฟ้ามาช็อตจะพังเลยนะครับหมายถึงว่าร่างกายเราจะพังทันทีระยะยาวจะฟื้นฟูยากมากโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครเอาไฟฟ้ากระแสทั้งกระแสสลับกระแสตรงมาใส่เราอย่าไปสัมผัสใครเลื่อยเปื่อยทั่วไปหรือถ่ายเทพลังงานก็ไม่ดีชัดเจนนะครับเป็นลูกมีแม่มีนู่นมีนี่เขาใกล้ตัวก็พอเสร็จเอาละมาถึงการกระตุ้นก็คือการเขย่งเมื่อสักครู่นี้ใช้หลักการของแนวดิ่งเมื่อกี้ลุงหงอกเรียกว่าพลังงานสัตว์ใช้แรงสัตว์ทำไมใช้แรงสัตว์ไม่ใช้แรงจนแรงจนคือแนวราบแนวราบคือเดินตามน้ำมันไม่ทวนน้ำมันไหลไปตามน้ำมันจึงไหลไปตามเสียงโทรศัพท์แต่ถ้าใช้แรงจนนะครับมันจะต้านแรงหรือใช้แรงทวนแสงกระแสน้ำเห็นไหมครับกระแสน้ำมันเป็นยังไงครับทวนมันเป็นยังไงมันเ
มันเหนื่อยมันเมื่อยก็ใช้แรงเมื่อยเมื่อกี้เห็นป่ะว่าตึงปุ๊บคือเมื่อยเมื่อยอย่าให้เกินตึงถ้าเกินตึงมันจะเจ็บเจ็บแสดงว่าเสียพลังงานแต่ถ้าแค่ตึงนั่นแหละคือจุดที่เราเจอพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเราเข้าแล้วครับพอเจอเสร็จปุ๊บเราเจอก่อนที่อย่าสวนครับไม่มีทางแชร์ได้เคยครับผมลิงก์อยู่กับอวกาศเลยครับตอนนี้ครับแชร์ไม่ได้ครับเกินกว่าแน่นอนด้วยความเคารพไม่งั้นลุงออกไม่โยนมาหรอกครับเพราะผมว่าผมพูดว่าผมรู้สึกว่าโลกมันหมุนน่ะเราไม่รู้สึกเราแชร์ไม่ได้คนที่แชร์ไม่ได้ก็คือสวนไม่ได้ครับมีแต่หน้าที่รับถ้ารับอย่างเดียวคิดตามรับเสร็จปุ๊บตัวเช็คว่ารับได้คือขนลุกขนพองตัวเบาลอยวูบวาบถ้ายิ่งสวนหรือคิดในใจแม้แต่พูดออกมาเรียบร้อยครับไม่เข้านี่ต้องจับจังหวะสวิตช์ให้ได้เพราะว่าคำว่าแชร์นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะรู้ว่าการหมุนของโลกมันเป็นเช่นไรรู้สึกได้นั่นถึงแชร์กลับมาได้แต่นี่เราไม่รู้ครับผมไม่อยากพูดเพราะของแบบนี้มันคนบ้านั้นจะพูดกันอย่างนี้รู้สึกถึงการหมุนของโลกเรียกว่าสภาพคนถ้าไม่รู้จักสภาพจะมาเล่าเรื่องสมาธิกี่ร้อยทีผมก็บอกว่านั่นนะครับเพี้ยนแต่คนที่เขาบอกว่าเขาเข้าสมาธิเก่งเขาไปเห็นนู่นเป็นเห็นนี่เขาบอกเล่นเลขเขาเรียกสมาธิผมบอกเรียกมโนขยะพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยที่ไปเจอนั่นน่ะทีนี้พอถามกลับว่าถ้าบอกว่าเป็นสภาพแล้วไม่เข้าใจสภาพจบเหมือนกันก็คือคุณไม่รู้จักสมาธิเลยหรือสมาธิของคุณน่ะมันช่วยตัวเองไม่ได้มันรักษาตัวเองไม่ได้สมาธิของคุณมันทำร้ายตัวเองครับเหมือนปลาหมอกำลังจะขึ้นฝั่งแทนที่มันจะอยู่ในน้ำนั่นแหละคือวิธีการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นน่ะลดละวางการปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติตนปฏิบัติตนให้รู้สภาพก่อนแล้วเดี๋ยวสภาพจะตามมาจิตไม่ต้องไปหามันมันอยู่ในตัวไม่ต้องไปเดินหาจิตเท่าความสว่างความสว่างมันอยู่ในตัวมันมีในตัวทั้งหมดสภาพสภาวะและภาวะมันรอให้สภาพคือความรู้สึกเนี่ยแหละครับตามความรู้สึกให้ทันคำว่าตามความรู้สึกทันครั้งถัดไปเวลาที่เกิดความรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับรู้สึกแต่มันไม่ลงที่ร่างกายร่างกายเราจะไม่เป็นอะไรคือหายใจโล่งโปร่งสบายไม่ขึ้นไม่คันไม่เกานั่นแหละครับคือเราตามทันและเรารู้สึกได้ด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับใช้ความรู้สึกเป็นหลักได้ยินแล้วคือจบพอรู้แล้วว่าโทรศัพท์คนเดินมามีเงาคนนะครับถ้าเป็นตัวเรานะครับหมายถึงตัวเราแต่ถ้านอกตัวเราก็คืออาชีพกิจกรรมที่เราทำกวาดบ้านถูบ้านนี่คือปกติแต่ถ้าเป็นกับตัวเราใช้เซ็นเซอร์หรือใช้ความรู้สึกเป็นหลักในการที่จะรับรู้หรือใช้ประสาทสัมผัสให้มากที่สุดหลับตาเดินก็ได้ในบ้านลองทำครับว่ามันไปได้ไหมแล้วจะได้อีกฟีลลิ่งนึงกลับคืนมานั่นคือการฟื้นฟูความรู้สึกอันที่สองก็คือการขย่งเมื่อสักครู่นี้ผมให้ขย่งทีนี้ผมจะให้กระโดดเชิญครับยืนครับสุดยอดไหมอาจารย์5 4 3 2กระโดดเมื่อตึงแล้วหยุดไปเลยครับกระโดดด้วยใหญ่กับอยากขย่งอย่างนั้นนะครับใช้สปริงฟาดที่ปลายเท้าครับไปเลยครับอย่าเกรงแขนสองข้างตึงแล้วบอกยกอากาศด้วยครับยกสูงยกขึ้นมาเหนือศีรษะตึงกระแทกลงนี่ครับดูเนี่ยบุกมาสอบผมดันลำตัวเนี่ยยืดที่สุดสิครับเห็นไหมตึงหรือยังครับตึงตรงไหนครับไปครับนั่งครับอ้าวล่ะความรู้สึกมาแล้วรู้สึกไหมรู้สึกอะไรว่ามาภายนอกแต่ตัวเราตรงไหนครับไม่ใช่ผมถามว่าภายนอกเห็นไหมเฮ้ยแน่ใจเหรอรู้สึกที่ดีอย่ามันมีอยู่ผมเห็นอยู่เนี่ยอย่าใบครับอย่าลอกแรกนี่แหละคือรู้สึกไม่ทันโอเคนะโอเครู้สึกไม่ทันหายรีแลกซ์หรือยังหายเหนื่อยแล้วเนาะพักให้หายเหนื่อยก่อนไปให้ลุงดับได้เลยครับมาฟังให้ดีนะครับฟังคำถามไม่เข้าใจผมบอกให้เลยไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสภาพต่อให้คนนั้นเห็นดวงดาวล้านจักรวาลปีแสงก็ไม่สำคัญเท่าสภาพที่อื่นเขาบูชื่นชมบูชาความรู้สึกที่เป็นภายในแต่ผมบอกปฐมมันจะต้องเป็นสภาพให้ได้ก่อนสภาพจะพาเราไปสู่สภาวะที่ยั่งยืนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องจับความรู้สึกภายนอกที่อยู่กับตัวเราให้ได้
คำว่าภายนอกกับตัวเราก็คือเนี่ยภายนอกตัวเราถูกนะนี่ไม่ได้แล้วไม่ครับไม่มีแล้วใช้ตาอย่างเดียวแต่ตัวเนี่ยตัวเราจะต้องรู้ตัวเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายนอกโอเคนะครับไปครับไปกระแทกนี่ยกถุงสูงแล้วก็กระแทกตึงแล้วบอกตึงไปนั่งเลยอะไรครับอ่ะไม่ใช่ตัวเราก่อนเอาตัวก่อนแน่ใจเหรอนี่แหละคือความรู้สึกที่รู้สึกไม่ได้ทั้งนั้นที่ no final ผมอะไรครับตอนนี้ตัวผมไม่ใช่ final สิฟังไม่ทันเห็นไหมผมบอกแล้วรีบตอบทำไมอย่าคิดครับดูสิครับใช้ตาใช้ความรู้สึกของตามอง final 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 เห็นไหมครับผมบอก final เห็นอะไรครับอะไรครับปอดขยายตัวภายนอกครับเห็นไหมครับภายนอกเห็นไหมครับอะไรครับเนื้อมันพองเนื้อตรงไหนครับลองชี้สิเต้านมจบไปยังรู้จักกันไหมครับภายนอกครับเห็นไหมครับนี่แหละทำให้เราไม่สบายตัวครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่อยากโชว์หรอกถ้าลุงหอบไม่บอกให้ทำเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่รู้จักผมอ่ะไม่รู้จักคุ้นเคยกันไม่เหมือนอาจารย์นี้นี่ครูนะครับให้ทำอะไรก็ทำเพราะเขารู้จักกันแต่คนไม่รู้จักกันจะเคืองกันจะไม่สุภาพมันจะหาว่าจี้เอาลุงหมอกมาโชว์เลยจะหาว่าจี้เห็นหรือยังครับว่าเราอะเราไม่ใช้ความรู้สึกขณะผมบอกภายนอกภายนอกภายนอกไปล่อปอดถ้าผมถามกลับว่าเอาปอดมาให้ดูหน่อยไม่ได้ภายนอกผมก็หนักว่าภายนอกก็รูปอยู่เนี่ยภายนอกก็เรียกไกด์ให้ก่อนแล้วว่าเป็นภายนอกเราก็ยังไม่สามารถมีคำว่าหอไม่ผิดนะที่บอกคือไม่ผิดเพราะว่าจะดันไปให้หาที่ใช่ให้เจอให้ได้ธรรมชาติไม่มีผิดถูกมีแต่ว่ารู้สึกทันไหมไม่ได้บอกว่าที่ตอบมาผิดเป็นตราบะไม่ใช่มีหน้าที่ในการที่จะถ้าโจทย์นี้มันไม่เข้าต้องเปลี่ยนโจทย์นี้ไม่เข้าต้องเปลี่ยนโจทย์ถ้าโจทย์นี้ไม่เข้าเลยต้องเปลี่ยนคนแสดงว่านี่ขาดปัญญาไม่มีโง่ตอนนี้คือโคตรโง่ออกตัวว่าโคตรโง่จะทำให้ไม่โง่โอเคไหมครับสุดท้ายก็ถูกจนได้นมมันโยนถ้าภาษาไม่ใช่นมจะเป็นภาษาอะไรได้ที่เรารู้จักกันนี่ขำเห็นไหมครับเข้าสูตรผมเลยเห็นไหมครับขำเห็นไหมครับตัวนี้แหละครับคือจะไม่เข้าสุดท้ายคือเรานั่นแหละทำร้ายตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันขำเห็นไหมครับรับให้ได้ค่อยๆคิดกลับไปบ้านฟังบ่อยๆใช้ตรงนี้ไม่ใช่หรอกใช้การฟังเป็นหลักแล้วทุกวันจะดีขึ้นดีวันจะดีขึ้นเองทุกอย่างมันจะวนเป็นเซอร์คูลเลตใช่ไหมฮะเรียกว่าเซอร์คูลเลตใช่ไหมครับมันจะวนให้เองครับได้ดีกว่าการใช้ตัวนี้ต้องใช้เยอะมากโอเคนะคุยกับผมมันจะรู้ข้อที่มันเป็นจุดที่ทำให้ทำร้ายตัวเองคุยกับผมเนี่ยผมจะเจอหมดเลยผมไม่ใช่คนที่เป็นผู้พิเศษไม่ใช่คนดูหมอดูดวงหรือว่าทำอะไรแต่ผมจะรู้ได้โดยอากัปกิริยารู้ได้โดยภาษาการพูดออกมารู้ทันทีเลยพูดแค่คำสองสามประโยคแรกผมจะรู้ละแสดงออกผมรู้แล้วคือรู้แหละรู้ให้เขารู้และเข้าใจตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าทำแบบนี้มันจะส่งผลแบบนี้นะถ้าไม่ทำแบบนี้จะส่งผลอีกอย่างนึงนะก็คือให้เลือกเลยว่าจะทำแบบนี้ต่อไปหรือไม่ทำแบบนี้ต่อไปจะให้ผลอะไรโอเคไหมครับถ้าเรียกว่าไม่ใช่นมที่เห็นอยู่คืออะไรมันโยนครับใช่ครับถูกแล้วพุงไม่ใช่กล้ามเนื้อเพราะถ้าตอบกล้ามเนื้อเอามาให้ดูหน่อยไม่ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นชุดdatabase ที่ใช้อยู่อย่าใช้ถ้ามันเป็นเรื่องตัวเราถ้านอกตัวเราค่อยใช้เพื่อประกอบอาชีพสื่อสารกับคนได้ database ได้แต่ถ้าเป็นตัวเราปุ๊บใช้ภาษาความรู้สึกอย่างเดียวผมจะพาไปเจอความรู้สึกที่อยู่ภายในแล้วนะพร้อมไหมครับชัดเจนเนาะทีนี้เวลาขึ้นเนี่ยครับ
กระแทกผมใช้คำว่ากระแทกคือผมต้องการให้ยืดสุดลงสุดยืดสุดลงสุดมันจะไวแล้วเราจะไปดูกันว่าความรู้สึกที่อยู่ภายในที่อยู่จะรู้สึกจากนี้คืออะไรเชิญครับยืดสุดลงสุดเมื่อตึงแล้วบอกไม่ว่าจะตึงส่วนไหนก็ตามทีตึงแข้งตึงขาตึงเอวตึงไหล่เจ็บนั่งครับไปรู้จักครับอะไรข้างในไม่ใช่หัวใจคือความคิดอะไรครับใช้ความรู้สึกคุยกับผมเต้นของไม่ใช่หัวใจอะไรบางอย่างเต้นเป็นยังไงคะตึกตับอะไรแรงมันเป็นยังไงอธิบายผ่านความรู้สึกซะมากกว่าถ้าเป็นหัวใจอยู่ถ้าเป็นบันทึกอยู่จะเป็นโทษทันทีแต่ถ้าใช้ความรู้สึกจะสบายตัวขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยขึ้นดีมากนี่คือใช่เกินเหนื่อยที่ลึกเข้าไปข้างในอะไรมันกักไหมโทษครับมีไหมอะไรคะอะไรคะมันเป็นยังไงตึกตึกไหมอธิบายอธิบายอธิบายไม่เอาไม่เอาไม่เอาว่ามันคืออะไรของดีมากนี่แหละครับนี่แหละครับจำครับจำครับความถี่บางอย่างภาษาบางอย่างที่อธิบายนะใช่ครับเพราะถ้าตอบหัวใจผมขอดูหน่อยเก็ตไหมเก็ตนะครับพยายามค่อยๆครับพิจารณาถ้าตอบหัวใจคุณจะถูกสวนทันทีเลยว่ามาให้ดูหน่อยคุณเห็นเหรอคุณไม่ได้เห็นครับคุณรู้มาจากไหนคิดว่าหัวใจมันมาจากไหนครับที่รู้ว่ารู้จากเขางั้นเลยรู้นอกตัวเก่งมากครับนั่นแหละครับเก่งมากนี่คือใช่ครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะรักษาความรู้สึกของตัวเราให้มันไปตามสภาพจากนี้ไปไม่ให้แพ้โลกจามฟิตฟัดคัดจมูกเช็คความรู้สึกบ่อยๆเช็คภายนอกแล้วก็เช็คภายในแล้วคุยด้วยความรู้สึกถ้าคุยด้วยภาษาจบเลยผมว่าถ้าเป็นผมเรียกดูดพลังตุบตับตุบตับตุบตับนะนี่ภาษาผมถ้าผมอธิบายความรู้สึกผมไม่บอกเลยว่าเป็นปอดขยายหัวใจเต้นเห็นไหมครับอย่าใช้ชุดภาษาอย่าใช้ชุดดัตต้าเบสที่บันทึกอยู่ถ้ายิ่งลดการบันทึกคือไม่ใช้มันนะครับฟังให้ดีตัวเบิร์นเมื่อสักครู่นี้ครับจะลบล้างบันทึกทั้งหมดจากนี้ไปจะรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองแล้วจะไปรู้สึกถึงความรู้สึกภายในที่มันเกินกว่าการตุบตับเกินกว่าการกระเพื่อมของหน้าอกมันจะมีความรู้สึกที่สภาพอธิบายไม่ได้และจะลึกมากชั้นลึกจะลึกมากเคยดูหนัง Inception มั้ยโอเคไม่เป็นไรมันจะเกินฝันมันจะลึกกว่าฝันเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าในมิดมันจะกึ่งหลับกึ่งตื่นเผยอย่างครับมันจะเหมือนก็รู้สึกตัวอยู่นี่หว่าหลักชั้นลึกของมันโอเคนะครับลึกเกินไปกว่านิมิตอีกก็คือเรื่องของความสว่างในตาตื่นในหลับความสว่างนั้นตื่นในหลับไปเห็นภาพไม่เป็นไรวันหนึ่งข้างหน้าต้องเจอถ้ามันจะเจอจะไปตื่นในหลับเชิญครับจะพูดอะไรนั่นแหละครับเดิมอ่ะมันได้แค่เจอว่านี่คือพารากอนไอคอนสยามบิ๊กซีคาฟูโรตัสณวันนี้มีคนมาบอกแล้วว่ามันคืออะไรจำแนกให้เลยว่าลึกหนาบางเป็นยังไงทั้งหมดที่ว่ามาไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนี่ไหมการรู้สึกอยู่เท่ากับความไม่บริสุทธิ์จุดที่บริสุทธิ์คือรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกครับซึ่งเป็นเรื่องของภาวะเจ้ามันมีคำว่าสภาพสภาวะแล้วก็ภาวะตัวภาวะเนี่ยแหละครับคือภาวะของพุทธเจ้าครับภาวะของพระธรรมภาวะของอากาลิโกภาวะของพลังงานบริสุทธิ์ภาวะของก๊อดเพียวก๊อดรู้จักเพียวก๊อดเนอะแปลว่าอะไรครับใช่ครับพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าบริสุทธิ์นะครับนั่นคือตัวเดียวกันจุดนี้ครับอยู่ในนูมันตัวมนุษย์อยู่ในเบาะโซฟาอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกที่อยู่ทุกอย่างอยู่ทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างที่ไม่ว่างคือโลกใบนี้เนี่ยโลกมันไม่ว่างมันมีทุกที่เลยนอกโลกก็คือว่างอวกาศเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นั่นแหละครับคือพลังงานบริสุทธิ์
เราใช้ผลของพลังงานบริสุทธิ์ในการที่จะคลีนแอนด์เคลียร์ความไม่บริสุทธิ์ในร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการความบริสุทธิ์ให้ทำงานความบริสุทธิ์ทำงานคือเท่ากับความสบายตัวเราต้องการความสบายตัวห้ามทำท่าที่เราสบายท่าใดก็ตามที่เราทำแล้วมันตึงนั่นแหละครับเรากำลังถูมันออกขัดมันออกมันจะแตกตัวออกมันจะสลายไปแล้วพลังงานบริสุทธิ์จะเข้าไปแทนที่ชัดเจนเนาะความสบายมันจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเชิญครับเป็นสิ่งที่ให้ทำอยู่ถ้าอยู่ว่างๆเราก็ไปทำนี่จับมือแล้วครับโอเคไหมเออถูกต้องครับพอเริ่มฟังและคิดตามเข้าทันทีเห็นไหมครับอย่ากลัวผมไม่พูดผมให้อยู่แล้วแค่ขยับผมจะรู้ทันทีว่าอยากจะแชร์มาผมให้แชร์อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่ามาถ้ามันจับหลักได้มันจะไปริ้วๆๆๆมันจะพัฒนาเร็วมากไอ้ที่มันช้าอยู่มันค้างอยู่คือคนนำมันไม่รู้ที่รู้ก็คือไม่จริงจริงจะต้องรักษาตัวเองได้จริงจะต้องรักษาผู้อื่นได้เชตเตนะครับและต้องมีความสามารถเฉพาะตัวทั้งของเล็กและของใหญ่นี่คนคนนั้นไม่ใช่หนุ่มน้อยไม่ใช่ TDM แน่ TDM ทำให้เข้าใจได้พามาสุดประตูแล้วอยู่เข้าไปกินเองนี่คือทีเดียวชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้ดิ่งงับเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าการงับอากาศในท่าดิ่งจะทำให้เราไปเจอจุดที่พลังงานไม่บริสุทธิ์สะสมก่อนที่เราจะเป็นคนเวลาเขาเป็นกันนะเป็นแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นมันต้องเป็นไปแล้วถึงมาแก้เราจะรู้ก่อนที่มันจะเป็นครับพอรู้ก่อนที่มันจะเป็นก็เท่ากับการป้องกันไม่ใช่การแก้อย่ารอให้มันแตกต้องเจอรอยร้าวก่อนพอเจอรอยร้าวเราก็สามารถซีนซ่อมมันได้เห็นไหมครับการกระโดดก็ดีกระแทกก็ตามทีคือการใช้แรงของเราต้านแรงกดของความโน้มถ่วงพอแรงสองแรงมาปะทะกันพอดีกันคำว่าพอดีกันคือตึงให้มันเท่ากันแต่ถ้ามันเกินตึงก็คือเจ็บกับปวดหรือน้อยเกินไปถ้ายังไม่ตึงก็เรียกใจสอบสำออยฉลับครับไม่โดนเจ็บนะครับมีบาดจะบาดเจ็บเลยแต่ถ้าเกินเจ็บไปแรงอีกไปแรงฉลับแรงด้วยนะแรงฉลับอีกไม่ตรงไม่เจอกันต้องให้มันเจอกันพอดีจุดที่เจอกันจะเกิดความร้อนเกิดความร้อนที่ว่าเบิร์นนิ่งพอเบิร์นเสร็จปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับแรงมันแตกเพราะมันมีแรง2แรงเราต้องการแตกแรงแตกแรงคือแรงคือความไม่บริสุทธิ์เราไม่รู้หรอกว่าความไม่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนของร่างกายเราไม่รู้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นซะแล้วแบบเมื่อกี้นี้ที่เขาหน้าเห็นนะมันเป็นแล้วเขาไม่รู้พอไม่รู้ก็คือสะสมมาเรื่อยๆจนถึง 60% พอ 60% เป็นนักปฏิบัติธรรมอีกใครก็ได้ที่เขาปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเท่ากับการหนีแรงศูนย์กลางของโลกหนีแรงดึงดูดของโลกอันตรายเมื่อหนีไม่ได้ไม่พ้นเหมือนกับน้ำวนเสร็จปุ๊บแรงไม่สามารถเอาชนะน้ำวนได้เพราะแรงอ่อนกว่าเป็นยังไงครับถูกอะไรครับคนนั้นที่วนอยู่ในวนจะถูกอะไรครับวนมันหนีออกจากวังน้ำวนหนีออกจากแรงดูดของทรายดูดไม่ได้มันจะเป็นยังไงยิ่งขยับยิ่งเป็นหนักก็ลงร่างกายเห็นไหมพยายามจะขยับเพราะฉะนั้นการขึ้นจากทรายดูดมันมีท่าของมันอยู่มันไม่ใช่การที่ขย่งในแนวตั้งเลยครับไม่ใช่ยิ่งขย่งในแนวตั้งนี่จะยิ่งดูดนี่มันมีท่าของมันอยู่นะครับเหมือนกันออกจากวังน้ำวนถ้าแรงมันไม่มากกว่าน้ำที่มันวนน่ะมันก็ถูกดูดเข้าไปตายเลยในเบื้องบาดาลเลยเห็นไหมครับชัดเจนเนาะทั้งหมดที่เล่าไม่ใช่กะโหลกกะลานะพูดปุ๊บทำปั๊บพูดปุ๊บทำปั๊บไม่ใช่การพูดเป็นต่อยหอยอ่ะเหมือนในตลาดสดตลาดแห้งอ่ะคือไม่ได้พูดให้โดนใจพูดให้เข้าใจไม่ได้พูดให้ประทับใจไม่ได้เอายอดวิวยอดไลค์นะครับพูดให้เข้าใจเข้าใจตัวเองด้วยไม่ใช่เข้าใจผมไม่ต้องมาเข้าใจผมเลยนะครับเมื่อเข้าใจตัวเองเสร็จปุ๊บพอไม่เข้าใจก็หาวิธีการให้เข้าใจคือกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นความเข้าใจไม่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายหรอกครับไม่มีทางนอกจากความรู้สึกนำเหมือนมองก๋วยเตี๋ยวในตู้โชว์มองมันสิอร่อยไหมครับไม่ครับเพราะมันไม่ได้กิน
พยายามฟังให้ทันนะครับผมพูดเร็วเพราะว่าผมเช็คการฟังถ้าฟังทันมันจะรู้ทันทีมจะเก็บผมลักไก่ถามกลับเพื่อเช็คว่าฟังทันไหมเพราะฉะนั้นฝึกความรู้สึกการใช้นะครับปิดตาปิดปากใช้หูลองดูจากนี้ไปบ้างกับอิริยาบถที่แกล้งทำคนเดียวในห้องน้ำแล้วหลับตาอาบน้ำทำจุดเรียกปิดระบบประสาทที่มันกวนให้มันเด่นด้านหนึ่งเด่นด้านที่เราใช้บ่อยๆทีๆมันทำลายความรู้สึกของเรามันทำลายตัวเราเราใช้มันมากเกินไปเชื่อเขาเกินไปนี่ต้องแก้ทางกันอายุยังน้อยอยู่ยังไม่ได้อายุยังมากถ้าอายุมากถ้าระบบความรู้สึกสูญเสียนะครับจะกลายเป็นวัยรุ่นตอนปลายที่สุดโต่งไปต่อไม่ได้ครับแล้วจะลงล่างมันจะล็อกไม่ได้ขู่แต่มันจะล็อกโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่ตึงนั่นแหละคือไปเจอก่อนที่มันจะเป็นจริงพอทำครั้งที่1แล้วก็ให้จังหวะไปด้วยนับ1 2 3 4ครั้งที่2มันจะนานขึ้นแสดงว่าตึงนานกว่าเดิมกว่าจะตึงชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นการงับอากาศในท่าดิ่งงับเนี่ยครับขอให้ทำเป็นประจำอีกท่านึงคิดว่าอายเพื่อนไหมจะบ่อยท่านึงโอเคเก่งมากครับมานี่เลยมาครับตื่นเช้ามาอย่าพึ่งลุกโอเคนะครับทีฟ้าแบบเด็ก3ขวบปั่นจักรยานครับมือวางข้างลำตัวตึงแล้วบอกตึงแล้วพักตึงยังปั่นเร็วขึ้นครับแรงขึ้นนี่แหละความสุดภายนอกมาแน่ผมอื้อแล้วตอนนี้ผมล้านที่นาขาแล้วนะโอเคพอครับไปนั่งครับเห็นไหมครับอะไรอ่ะถูกต้องครับอย่าไปเข้าใจว่าคือปอดเพราะภาษามันกำกับว่าภายนอกแน่นอนถ้าถามว่าสภาพเป็นไงเหนื่อยตอบได้ว่าเหนื่อยแน่เหนื่อยนี่แหละครับคือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันถูกคลีนออกเหนื่อยเนี่ยคือมันล้างออกถามว่ารู้ได้ไงเพราะมันเหนื่อยเมื่อมันเหนื่อยก็คือมันตีบตันกันอยู่มันเกาะแน่นอยู่พอนั่งพักสักพักนึงมันจะคลายตัวโอเคนะครับอย่าลืมนะว่าตอนที่มันเกิดการปั่นมันเบิร์นคือร้อนเป็นตัวร้อนถ้าไม่ได้เปิดแอร์ปั่นนี่เหงื่อแตกไปนานแล้วชัดเจนนะครับทำแค่นี้ครับตื่นมาปั่นจักรยานพอลุกก็คึกกระจำ1 เมตรจ้ำเมื่อกี้เรานั่งเสร็จปุ๊บดูนะครับสูดลมเข้าทางปากหรือจมูกก็ได้ลงท้องครับ1 2 3ไปครับลงไม่ครับไม่ปล่อยครับลงท้องเสร็จปุ๊บแล้วหยุดเลยไม่ครับไม่เอาออกโอเคไม่เป็นไร5 4 3 2นะครับหยุดหายใจไม่ต้องครับพอ5 4 3 2หยุดหายใจครับอย่าหายใจนี่คือท่าปฐมเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาลมเข้าท้องแล้วปิดการหายใจได้ต้องเรียนรู้การหยุดหายใจในรูปแบบเบื้องต้นก่อน 5,001 5,002 5,003 มีหน้าที่อย่างเดียวห้ามหายใจ 5,004 5,005 ไม่ใช่การสะกดจิตนะครับเพราะว่ารู้สึกตัวตลอด 5,006 5,007 5,008 อย่าหายใจ 5,009 10 11 อย่าเกรงไม่ต้องไปเกรงมันแต่อย่าหายใจเท่านั้น 11 1213ดีมากครับถ้าหลับตาทำเผื่อฟุบมันเกิดสายฟ้าในสมองถ้าหลับตาทำเผื่อความร้อนมันเจิดจรัสจนกลายเป็นแสง11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21เป็นคนที่มีใจมุ่งมั่นนะครับเด็ดเดี่ยวมากผู้หญิงคนนี้12 13 1415ห้ามเค้นนะครับห้ามเคร่งห้ามเครียดปล่อยเขาไปตามสภาพไม่ต้องไปเกรงใส่เขาปล่อยเขาทำงานอย่าควบคุมเขาให้เขาโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมภายนอกนะตอบอะไรข้างนอกพองผมเรียกโยนไม่เป็นไรนั่นแหละคือภาษาอยู่เรียกว่ารหัสอยู่คุณเจอรหัสเข้าแล้วครับโดยสภาพนี่คือรหัสคุณจำไว้เลยไม่มีใครจะบอกรหัสคุณได้ผมก็บอกไม่ได้ข้างในอ่ะรู้สึกได้คืออะไรครับ
ตุบตับตุบตับนี่คือภาษาอยู่จากนี้ไปจงใช้รหัสตัวนี้ครับเช็คบ่อยๆเช็คบ่อยๆพอคุณเช็คบ่อยวันข้างหน้าคุณจะมีความรู้สึกแปลกๆ display show ในตาคุณถ้าเจอห้ามตกใจแล้วไม่ต้องมองใครว่าเราบ้าหรือเปล่าเพราะมันรู้อยู่คนเดียวโอเคนะครับขอบคุณมากครับเฮ้ย